เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นกับหนังเรื่อง Silent Night ยิงแม่งให้เฮี้ยนครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยได้สูญเสียลูกชายไปครับพร้อมกับสูญเสียการพูดสูญเสียการแบบออกเสียงไปจากการที่มีแก๊งค้ายาเนี่ยขับรถไล่ล่ากันแล้วก็เอฟเฟกต์มาถึงลูกชายเขาครับหลังจากที่เขาเนี่ยฟื้นตัวหายจากการรักษาตัวแล้วเขาเนี่ยก็เลยออกล้างแค้นครับฆ่าแบบยิงแม่งให้เฮี้ยนแล้วเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปการล้างแค้นครั้งนี้เนี่ยจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Silent Night ยิงแม่งให้เฮี้ยนครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางเนรมิตหนังฟิล์มแล้วก็ฉายแสงแอดเวนเจอร์ครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้ครับก็ Merry Christmas ทุกคนย้อนหลังด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะลงหลังวันคริสต์มาสเนาะเพราะว่าเมื่อวานรอบสื่อฮะแล้วก็เพลียก็เลยนอนก่อนแล้วก็ตื่นมาอัดละกันนะครับ Silent Night นะครับมันเป็นผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของพุ่งกับอย่างจอห์นวูซึ่งสารภาพตามตรงครับผมแทบไม่เคยดูหนังเขาเลยอาจจะเคยดูน่าจะจำไม่ได้แล้วนะครับรู้แต่ว่าเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาในด้านต่างๆอย่างเช่นสโลโมชั่นอะไรงี้ซึ่งเราจะมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนนะครับสำหรับหนังเรื่อง Silent Night อย่างแรกที่ผมค่อนข้างชอบกับหนังเรื่องนี้คือเรื่องของงานภาพครับงานภาพของ Silent Night เนี่ยค่อนข้างมีความโดดเด่นพอสมควรมันจะมีช็อตที่มันไม่ค่อยใช้กันในหนังแอคชั่นช็อตอินเสิร์ตบางอย่างช็อตสโลโมชั่นเรียกได้ว่าสไตล์งานภาพเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับเรื่องของเกรดดิ้งก็ดีเรื่องของการวางมุมกล้องต่างๆมันจะมีความไม่เหมือนชาวบ้านอยู่ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากๆครับแล้วก็เรื่องของสไตล์ฉากแอคชั่นในเรื่องนี้ค่อนข้างชอบเหมือนกันนะฮะมันจะมีความผสมสโลว์ชั่นเข้ามาซึ่งมันไม่ได้สโลว์มากเท่าของบางคนที่แบบหลายๆคนยกให้เป็นพระบิดานะผมว่าจังหวะของจอห์นวูค่อนข้างดีกว่าแล้วก็มันเป็นฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างดิบๆเดือดๆจะแบบฟาดก็ฟาดยิงก็ยิงหัวแตกก็หัวแตกเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างชอบครับเพราะว่ามันเดือดแล้วก็ดิบดีครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องขององค์สามของเรื่องหนังเนี่ยมันปูเรื่องนานซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมองค์สามเนี่ยหนังมันแอคชั่นแบบล้วนๆเลยเดือดๆตึงๆนอนสต็อปซึ่งผมว่ามันก็มันพอสมควรกับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวมากๆในหนังแอคชั่นก็คือทั้งเรื่องเนี่ยเราจะได้ยินตัวละครมันพูดไดอะล็อกแค่ไม่ถึง10คำ10ประโยคเลยคือเราเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันคือข้อจำกัดของตัวละครเอกที่มันถูกยิงจนเสียการพูดแต่หนังเนี่ยหยิบมาใช้กับทั้งเรื่องเลยครับตัวละครหลายๆตัวมันจะมีความแบบไม่พูดอ่ะกูไม่พูดซึ่งมันก็เป็นดาบสองคมอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวจะพูดถึงในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่ว่าพาร์ทที่ชอบเนี่ยคือมันโดดเด่นและก็น่าสนใจดีวิธีการเล่าผ่านภาษากายแววตาการแสดงสีหน้าทุกอย่างมันค่อนข้างถ่ายทอดได้ดีครับต้องชมนักแสดงนำนะเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ค่อนข้างชอบคือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่มีความเป็น ASMR สูงมากๆอย่างที่บอกครับว่ามันไม่มีบทพูดมันก็เลยแบบคนเหยียบคนแบบเดินยิงปุ้งปุ้งปุ้งคือถ้าหลับตาเนี่ยมันคือ ASMR พร้อมนอนนะครับแต่ว่าถ้ามองวิชวลเนี่ยก็อาจจะแบบมีความเพลิดเพลินไปกับมันด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับพาร์ทที่ชอบมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างครับเอาที่เราปูไว้ก่อนนะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของฉากแอคชั่นครับอย่างที่บอกครับองค์3มันตึงมากๆมันมากๆแต่ว่าครับองค์1องค์2เนี่ยจริงๆขึ้นข้อนเรื่องอ่ะหนังมันใช้เวลากับการปูดราม่าตัวละครเยอะมากตั้งแต่ฉากที่พระเอกสูญเสียลูกชายแรงจูงใจฉากที่พระเอกฝึกเป็นนักฆ่าหนังมันเล่าตรงเนี้ยค่อนข้างละเอียดครับจริงๆมันก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นมันทรงๆแบบเล่าไปเรื่อยๆย่ำอยู่กับที่มากกว่าซึ่งมันมีความเอื่อยมีความนวยของมันอยู่ผมคิดว่าตรงเนี้ยมันตัดทอนได้แล้วหนังมันแค่ชั่วโมง40อะครับกว่ามันจะแอคชั่นเนี่ยมันก็ประมาณ40นาทีอะมันก็มีรายทางแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแล้วมันก็ไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นผมรู้สึกว่าการปูดราม่าในช่วงแรกมันน่าเบื่อมากๆคือมันเป็นหนังที่พยายามจะเล่าให้เราเข้าใจตัวละครว่ามันเจออะไรมาบ้างทีนี้เนี่ยปัญหาคือมันเล่าอยู่นั่นแหละเล่าอยู่เรื่องเดิมๆอ่ะพระเอกไปนั่งแล้วก็แฟลชแบ็คเห็นความหลังไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ได้แย่ครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือมันยังไม่ได้ปูตัวละครว่าพระเอกเป็นใครมายังไงทำไมมันต้องแบกรับอะไรแบบนี้ทำไมมันถึงรู้สึกแบบนี้เข้าใจครับว่าตัวละครลูกมันตายแต่ว่าจริงๆมันต้องมีการปูหลายๆมิติมากกว่านี้ทำให้ตัวละครมันมีน้ำหนักในการกระทำมากกว่านี้ครับทำให้ผมรู้สึกว่าพอถึงช่วงองค์สามที่มันเนี่ยโอเคครับมันแต่ว่ามันไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรขนาดนั้นให้คนดูครับเราไม่รู้สึกว่าแบบเราอิมแพกผมไม่รู้สึกว่ามันเศร้าหรือมันอะไรมันก็แค่แบบก็ยิงกันน่ะพอถึงจุดจบที่ผมว่ามันควรจะสรุปทุกอย่างแล้วก็แบบบีบคั้นอารมณ์คนดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังพาคนดูไปไม่ถึงจุดนั้นน่ะถึงแม้ว่าระหว่างเรื่องเนี่ยหนังมันจะพยายามฟูมไฟตลอดเวลาว่าลูกกูตายกูเศร้ากูไม่ move on แต่ว่านั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สร้าง impact อะไรให้คนดูเลยนะฮะรู้สึกว่าวิธีการปูเนี่ยมันยังไม่ดีพอถ้าเทียบกับหนัง
ในผู้สร้างเดียวกันครับไม่ใช่ผู้กำกับนะผู้สร้างนะฮะก็คือจอห์นวิกเนาะจอห์นวิกภาคแรกเนี่ยไม่ฟูมไฟมากครับบูแค่ 2-3 ฉากบูให้รู้ว่ามันคืออะไรมายังไงไปยังไงหมาตัวนี้คือสิ่งสุดท้ายที่คนรักพระเอกให้ไว้แล้วพอมันตายนั่นแหละครับมันคือการจุดชนวนที่ผมว่ามันค่อนข้างฉลาดแล้วก็มันเหมือนกับว่าแบบมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแล้วเนี่ยมันคือสิ่งสุดท้ายอ่ะแต่พระเอกอ่ะมันยังเหลือคนข้างกายเหลือนู่นเหลือนี่แต่ว่ามันไม่โฟกัสอะไรเลยกูจะล้างแค้นกูจะล้างแค้นอย่างเดียวครับซึ่งมันเข้าใจได้ถ้ามันถูกปูเหตุผลให้มากกว่านี้อันนี้มันปูเรื่องลูกซึ่งผมเข้าใจได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าวิธีการปูมันอ่ะยังไม่ได้กลมกล่อมขนาดนั้นครับอย่างต่อมาครับอย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยเล่าเรื่องโดยไม่ใช้ไดอะล็อกเลยเป็นฟิลแบบ ASMR มีคำพูดน้อยมากซึ่งข้อดีคือมันโดดเด่นแล้วก็มีสไตล์ที่ค่อนข้างน่าสนใจครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือมันน่าเบื่อครับมันไม่น่าเบื่อขนาดนั้นมันคือแบบคุณเคยฟัง ASMR ป่ะมันง่วงอ่ะมันง่วงอ่ะเสียงปืนอ่ะมันพอสะดุ้งได้บ้างแต่ปกติเวลาแบบมันเงียบเป็นแบบนาทีอ่ะแล้วมันเงียบในหนังแอคชั่นนะครับไม่ใช่หนังพีเจอร์อ่ะกับการปูบรรยากาศซ้ำๆอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็หน่วยไปอ่ะคือเข้าใจว่าการแสดงสีหน้าทุกอย่างมันเวิร์คครับกับการเล่นเรื่องemotion ผ่านนักแสดงเพราะว่าเขาต้องใช้สกิลแบบมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เล่าผ่านไดอะล็อกเลยมันน่าสนใจตรงนี้แต่ว่าข้อเสียคือมันง่วงนะฮะก็คือคุณคิดสภาพคุณฟังเสียงคนเดินไปเดินมาเสียงความทรงจำดนตรีเพาะๆอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะมันก็จะมีความแบบนี่มันผ่อนคลายชัดๆนี่มันวิดีโอสำหรับผ่อนคลายชัดๆซึ่งจริงๆวิธีการแก้คือใส่ไดอะล็อกครับสักหน่อยแบบ10นาทีครั้งก็ได้มันจะช่วยกระตุ้นคนดูขึ้นมาคือมันก็มีแต่ว่ามันน้อยมากนะฮะเลยรู้สึกว่าการเล่าเรื่องแบบไม่มีคำพูดเนี่ยน่าสนใจดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขายังใช้ออกมาได้ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบอีกเรื่องนึงนะครับที่คล้ายๆกันก็คือ1917นะครับ1917นะฮะเรื่องนั้นเนี่ยมันก็มีไดอะล็อกที่จริงๆมันก็ค่อนข้างน้อยนะในบางซีนที่มันเป็นลองเทคยาวๆไปเลยอะแต่ผมว่าด้วยบรรยากาศด้วยความกดดันของสนามรบอะมันสามารถกระชากโฟกัสของคนดูขึ้นมาได้มากกว่าแต่เรื่องนี้การไม่มีไดอะล็อกของมันเนี่ยมันไม่ใช่ความกระอักกระอ่วนหรือการเล่าอะไรที่มันกดดันเลยเว้ยมันคือการปูดราม่าตัวละครที่แบบกลับไปพบความทรงจำในอดีตอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็เป็นแผลอยู่พอสมควรกับการทำให้คนดูจดจ่อกับตรงนี้ได้นะครับปัญหาหลักๆเนี่ยมีแค่นี้จริงๆครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยคือพล็อตมันเนี่ยที่มันเด่นเนี่ยแม่งสร้างปัญหาของมันเองครับอีกจุดที่ถ้าให้แกะออกมาจริงๆเนี่ยคือหนังมันไม่ได้มีความสดใหม่ขนาดนั้นในภาพรวมครับโอเคล่ะครับวิธีการเล่ามันแปลกใหม่แต่ว่าพล็อตภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับอีควอไลเซอร์3แต่ว่าแกะออกมาเป็นอีกตัวละครนึงแทนจากอีควอไลเซอร์ทีที่แบบคุณต้องการปกป้องชุมชนแห่งนี้กลายเป็นแบบคุณพ่อไม่มูฟออนจากลูกชายที่เสียไปแล้วก็เลยไล่ล้างแค้นรู้สึกว่ากราฟของเรื่องกับตัวร้ายเนี่ยมันเหมือนอีควอไลเซอร์เลยครับมันไม่ได้แบบเก่งตลอดอะตัวละครมันไม่ได้แบบเผชิญด่านที่มันโหดขึ้นอะมันแบบปู๊ดแล้วก็ตัวร้ายแม่งกากชิบหายนะครับพูดจริงๆตัวร้ายมันกากจริงๆนะแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้แย่นะคือมันก็พอดูเพลินๆได้อะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะพาคนดูไปถึงจุดที่มันสูงกว่านี้ไหมในการเผชิญหน้ากับตัวร้ายที่แบบมึงปูมาแล้วว่าเคียแม่งเลวสัสๆกูขายยาให้เด็กกูแม่งโฉดชั่วสักบนหน้าโฉดชั่วทรงแบบแบดบอยสุดๆแล้วพอถึงเวลามึงแบบร้องเป็นหมาไอ้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรีวิว Silent Night นะครับยิงแมลงให้เหี้ยนครับสรุปง่ายๆโดยรวม Silent Night ยิงแมลงให้เหี้ยนเนี่ยถือว่าเป็นหนังแอคชั่นเรื่องใหม่ของจอห์นวูที่ผมไม่เคยดูมาก่อนของจอห์นวูนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจดีมันเป็นหนังที่มีสไตล์ของงานภาพแล้วก็ฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างโดดเด่นครับความสโลโมชั่นคือแม่งโคตรเท่ภาพโคตรดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับกับการที่ให้ตัวละครเนี่ยพ่นไดอะล็อกค่อนข้างน้อยแบบน้อยสุดๆซึ่งมันก็เป็นดาบสองผมเช่นกันครับข้อดีเนี่ยคือมันโดดเด่นและก็น่าสนใจมีการให้ความดูเดือดซึมซับกับเรื่องของสีหน้าแล้วก็การแสดงแบบสุดๆนักแสดงเนี่ยได้ปล่อยของแบบสุดๆแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือมันค่อนข้างจะมีความเอื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็โฟกัสคนดูเนี่ยอาจจะหลุดไปได้เพราะว่าหนังเนี่ยมันมีความเป็น ASMR สูงมากแล้วมันก็ง่วงครับแต่ว่าถึงแม้ว่าช่วงแรกของหนังเนี่ยมันจะปูดราม่าได้ค่อนข้างเอื่อยนะครับแล้วก็ปูเยอะไปหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีความอิมแพกมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าหนังเนี่ยก็มีความสนุกใช้ได้เลยแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างเดือดดาลแล้วก็มันสัสๆนะครับแบบยิงแรงให้เรียบจริงๆนะครับยิงกันแบบเลือดสาดกระจายแบบถ้าใครเป็นสายแอคชั่นที่แบบปูเรื่องนานหน่อยแต่ว่าช่วงใช้นอนสต็อปแบบนัวๆยิงกันแบบเดือดสับปืนล่อไม่เลี้ยงเนี่ยเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับคือแบบช่วงท้ายคือแม่งเดือดจริงก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากหนังแอคชั่นแบบเดือดดุดุพูดไม่เยอะเพราะไม่ไงพูดเลยนะครับ
ยิงหนักๆโอเคครับช่วงแรกปูเรื่องช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเบื่อมันก็แบบพอดูเพลินๆได้ตามมันไปเรื่อยๆนะครับพอถึงองค์ท้ายพอมันเริ่มยิงกันเนี่ยแม่งจะสาดไม่หยุดแล้วก็สับไปจนจบอะครับคุณน่าจะชอบมันนะครับแล้วก็กลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณชอบหนังแอคชั่นของจอห์นวูเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานเรื่องนึงของเขาแล้วกันผมก็ไม่เคยดูเรื่องอื่นนะครับพูดไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะก็เป็นว่าผมว่ามันก็เป็นหนังที่สนุกใช้ได้แฟนจอห์นวูเนี่ยกับงานสไตล์แบบเนี้ยน่าจะชอบครับก็สำหรับ Silent Night ยิงแม่งให้เฮี้ยนเนี่ย6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย Silent Night ยิงแม่งให้เฮี้ยน28ธันวาคมนี้ยิงแม่งพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ